สวัสดีค่ะ Spring Online ขออนุญาตอธิบายวิธีการเช็คสิทธิ์ของโครงการเราชนะค่ะซึ่งวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะคือวันที่กลุ่มที่1หรือว่าผู้ถือบัตรคนจนเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาในรอบแรกค่ะและในส่วนของกลุ่มที่2นะคะหรือว่ากลุ่มผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของรัฐจะเปิดให้เช็คสิทธิ์ได้ค่ะว่าผ่านหรือไม่ที่เว็บไซต์ www.rauchana.com ค่ะและสำหรับผู้ใดที่ผ่านนะคะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป่าตังในวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับผู้ถือบัตรคนจนนะคะเงินจะถูกโอนเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติซึ่งสัปดาห์แรกเงินจะโอนเข้าไปเป็นจำนวน675บาทหรือ700บาทค่ะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐค่ะร้านค้าคนละครึ่งหรือบริการรถรับจ้างสาธารณะวินมอเตอร์ไซค์สาธารณะที่เข้าร่วมโครงการค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลที่เรานำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้หวังว่าทุกๆท่านเนี่ยจะฟังและเข้าใจกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ